เอาละครับสวัสดีทุกคนครับตอนนี้เราก็นะฮะอยู่ในที่นามันนะครับผมนี่เรามาถอนมันมาขุดมันนะก็ทีมงานเหมือนเดิมครับเสียโก้รถไถทิ้งสุรินทร์ครับผมนี่ก็นะฮะเป็นมันสับปะรังนะนี่ครับ ผลผลิตครับของชาวนาชาวไร่นะฮะนี่ก็เป็นนาข้าวนะเขาจะเตรียมปลูกข้าวแล้วนะแต่ว่าอันนี้เป็นมันนี่มันยังเก็บไม่หมดนะทุกคนนะวันนี้ก็เลยครับมีโอกาสมาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ดูนะว่าการนะฮะมาขุดมันนะครับผมเขาเรียกอะไรน่าจะเรียกว่าขุดมันเลยนะครับผมนะของรถไถคูปต้านะฮะก็จะเป็นแบบเหมือนจอบนะครับผมด้านหลังนะฮะแล้วก็จะปักลงไปใต้ดินนะแล้วก็มันจะงัดมันขึ้นมาครับก็จะผมพาดูนะถ้าใครที่ไม่เคยเห็นนะครับผมนี่ฮะก็จะงัดขึ้นมาอย่างนี้นะก็จะมีคนมาเก็บนะฮะจะมีคนมาเก็บอีกรอบนึงนะก็เอาไปขายนะตอนนี้กิโลก็ละเท่าไรไม่รู้ครับจะไม่รู้ราคาเนาะนะฮะก็ประมาณนี้ทุกคนนะเดี๋ยวรอรถมาใกล้ๆก่อนนะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมอีกนะทุกคนนะโอ้พี่น้องอันนี้ใหญ่นะทุกคนนะโอ้โหลำเท่าแขนเลยนะนี่ถือว่าดีนะใหญ่ขนาดนี้นะใหญ่อยู่นะครับตัวนี้นะนู่นครับรถไถอยู่มุมนู้นนะเดี๋ยวรอรถไถมาใกล้ๆก่อนนะครับช่วงนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบ5 โมงเย็นแล้วนะทุกคนนะเป็นท้องฟ้าครึ้มๆนะครับผมแสงแดดไม่ค่อยมีนะนะฮะก็เสียโก้กับเสียบิ๊กครับทีมงานเก่านะครับผมนี่มาตัวเล็กนะตัว L5018SP นะตัวนี้มาตัวเล็กนะผมเป็นงานเขาเรียกว่าขุดมันแล้วกันนะนะฮะนี่ครับฐานหลังจะเป็นเหมือนจอบนะฮะก็ปักเข้าไปครับก็จะเดินตามร่องมันนะนะฮะประมาณนี้ทุกคนนะฮะก็จะปักลงไปดินนะจะงัดมันขึ้นมาครับผมงัดมันขึ้นมาแล้วก็จะมีคนมาดึงนะฮะนี่ครับเสียบิ๊กก็ดินนี่หลังฝนตกนะฝนตกหนักอยู่นะฮะเมื่อวานกับวันนี้นะฮะก็ออกมาก่อนที่ออกมาก็ฝนตกนะก็ดินก็จะร่วนๆหน่อยนะทุกคนนะแต่หัวมันครับก็ใหญ่อยู่ครับเป็นบางต้นนะที่มันใหญ่นะฮะตัวยางครับใหญ่ มีแต่ต้นครับตัวนี้มีการเขย่าดินครับผมเขย่าดินออกนะมันจะติดฐานนะครับผมมีเป็นตัวเล็กนะครับ50 แรงคูปต้าขับโดยเสียโก้ครับงานขุดมันงานลอกดินงานปั่นดินครับรับทุกอย่างนะงานถ่ายครับผมสนใจทีมงานคุณภาพนะฮะติดต่อได้เลยแถวจังหวัดสุรินทร์ครับผมแถวอำเภอสังขะนะเสียโก้รถไถซิ่งครับผมทีมงานคุณภาพนะฮะสนใจติดต่องานได้ครับทีมงานคุณภาพเสียโก้รถไถซิ่งสุรินทร์ครับผมงานขุดมันครับวันนี้นะดอกใหญ่ๆเลยนะครับตัวนี้โอ้โหนี่ครับได้ราคาครับผมถ้ามันใหญ่ขนาดนี้นะโอ้ว่าเสียบิ๊กใหญ่แล้วนะมันใหญ่กว่าอีกนะโอ้ชมจนับครับตัวนี้โอ้ไซฟรังเลยนะตัวนี้นะน่าทุกคนนะมีแต่ไซฟรังเลยนะได้ราคานะใหญ่ๆแบบนี้นะคุ้มค่าปุ๋ยหน่อยนะโอ้ตะวันก็จะมืดแล้วนะทุกคนนะอัดคลิปได้
แสงไม่ค่อยนี่นะขออภัยด้วยแล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อพี่น้องนะฮะถ้ามีโอกาสผมก็จะมาทำคลิปแบบนี้บ่อยๆนะครับนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เสียบิ๊กหาฝรั่งกินแล้วนะมืดนะครับมองไม่ค่อยเห็นนะขออภัยด้วยแล้วกันเด้อเหมือนจะติดเหมือนจะติดนะท่านผู้ชมอันนี้ไม่ได้เหยียบเครื่องนี่นะรอบต่ำๆเลยนะทุกคนนะถือว่าแรงกำลังเหลือๆนะทุกคนนะประหยัดน้ำมันแน่นอนนะถ้าเหยียบแบบนี้นะอันนี้ก็ขอแห้งทุกคนนะกินน้ำเปล่าก่อนนะทุกคนนะฟูสปริงกินน้ำเปล่าก่อนเด้อ5018 HP ครับตัวนี้50แรงครับผมงานขุดมันครับมันสับปะหลังนะฮะทีมงานเสียโก้สุรินทร์เสียบิ๊กขลังครับผมวันนี้เสียบิ๊กไม่ได้ขับนะมาเป็นผู้ซอยครับผมเสียบิ๊กนะก็เหลืออีกประมาณ3เที่ยวนะทุกคนนะวันนี้เวลาก็นะตะวันใกล้ตกดินแล้วนะครับผมเป็นช่วงเวลาประมาณ5โมงเย็นแล้วนะก็ออกมาประมาณ4โมงแล้วทุกคนนะครับผมงาน2ไร่ครับสบายๆชิวๆงาน2ไร่ก็รอบเครื่องเบาอยู่นะรอบเครื่องเบาอยู่นะนะฮะแรงเหลือๆครับผมนี่นะฮะก็จะเป็นแบบว่าเหมือนจอบนะขุดเข้าไปครับใต้มันนะแล้วก็มันจะงัดขึ้นมาครับผมก็ดินค่อนข้างที่จะอมน้ำอยู่นะถ้าเกิดว่าจมนี่ก็คือยาวทุกคนนะมันช่วงเวลาใกล้จะค่ำเลยนะฮะหารถมาดึงยากเลยนะตอนนี้นะโอเคครับผมเหลือ2ร่องนะครับผมเดี๋ยวผมลากไปก่อนแล้วกันครับคลิปนี้เนาะเดี๋ยวมันมืดแล้วฮะมองไม่ค่อยเห็นนะก็ใครชื่นชอบก็กดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับพี่น้องนะไว้ผมมีโอกาสผมจะหาคลิปอะไรที่เด็ดๆมาให้ชมกันนะทุกคนนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ลากไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมกับนะป๊อป 3D นะฮะมา EP แบบงานจริงนะครับผมนะฮะโอเคผมลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ